สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวของการแสดงแสงเสียงเรื่องกำแพงเพชรใต้ร่มพระบรมีเทิดวงจักรีนฤบดินทร์นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะครับตอนแรกนั้นเรื่องตอนพระเจ้าพรหมมหาราชพิฆาตขอมดำนะครับตอนที่2พระยาจักรีเสด็จเมืองกำแพงเพชรและกำเนิดสมเด็จพระจันทร์โตนะครับส่วนตอนที่3นี้จะเป็นตอนที่พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับได้เสด็จกำแพงเพชรนะครับซึ่งในงานนี้ต้องขอบคุณจังหวัดกำแพงเพชรขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่มอบทุนให้สภาวัฒนธรรมดำเนินการจัดการแสดงครั้งนี้นะครับได้มีผู้ชมมากมายทีเดียวนะครับแน่นขนาดทั้ง3คืนนะครับถ้าท่านชมแล้วท่านจะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมืองกำแพงเพชรพร้อมทั้งภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรถึง2ครั้งนะครับท่านจะได้ชมนะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จกำแพงเพชรถึง3ครั้งนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่และภาพที่หาชมได้ยากนะครับขอเชิญติดตามชมเลยครับกำแพงเพชรได้รับยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ร่วมกับสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนำความภูมิใจมาสู่ชาวกำแพงเพชรทุกคนมีนักท่องเที่ยวมาชมเมืองกำแพงเพชรปีละนับแสนคนวัดพระแก้วกลางเมืองกำแพงเพชรกลุ่มเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรกำลังนั่งฟังคุณครูเล่าให้ฟังถึงพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่เสด็จมาเมืองกำแพงเพชรเรียนที่รักทุกคนณสถานที่แห่งนี้คือวัดพระแก้วเป็นวัดประจำเมืองกำแพงเพชรครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประทับณวัดนี้สันนิษฐานว่าประดิษฐานอยู่ในมณฑปแห่งนี้คุณครูคะที่วงเวียนต้นโพมีใบเสมาอยู่กลางวงเวียนคุณตาเคยบอกว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญแต่คุณตาจำไม่ได้ให้มาถามคุณครูค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยมะเฟืองเราเห็นกันทุกวันผ่านทุกวันแต่เราไม่เคยทราบว่าใบเสมาในวงเวียนคืออะไรและสำคัญอย่างไรผมได้ทราบมาบ้างว่าใบเสมาวงเวียนต้นโพเป็นของพระมหากษัตริย์แต่ตาผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หรือพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อเสด็จเมืองกำแพงเพชรครั้งนั้นทรงดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระองค์เสด็จประพาสเมืองพระร่วงคือกำแพงเพชรสุโขทัยศรีสัชนาลัย2ครั้งครั้งแรกพุทธศักราช2448ครั้งที่2พุทธศักราช2450ทรงจารึกเรื่องราวการเสด็จประพาสของพระองค์ไว้ลงบนใบเสมาวงเวียนต้นโพคุณครูคะแล้วทำไมมาประดิษฐานที่วงเวียนต้นโพล่ะคะทำไมไม่ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เหมือนจารึกหลักอื่นๆเมื่อคราวกำแพงเพชรของเราสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิ่งมีการตัดถนนตรงมายังศาลากลางซึ่งสร้างใหม่เหมือนกันคนทั้งหลายทักว่าพิษลาควงจุ้ยจะทำให้บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติจึงมีผู้เสนอให้นำใบเสมาจารึกรัชกาลที่6มาขวางกั้นภัยพิบัติไว้ไม่ให้เข้าสู่เมืองกำแพงเข้าใจแล้วค่ะว่าใบเสมาจารึกของรัชกาลที่6สำคัญต่อกำแพงเพชรของเราอย่างไรต้นสักใหญ่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดล่ะครับทำไมใหญ่มากอายุคงกว่า100ปี
ใครปลูกไว้สำคัญกับกำแพงเพชรของเราอย่างไรครับต้นสักใหญ่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดนี้เป็นของรัชกาลที่6เหมือนกันทรงปลูกไว้เมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2450นับว่าเป็นต้นไม้สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเราถ้าพวกเธอสนใจครูจะเล่าเรื่องกำแพงเพชรใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ให้ฟังรัชกาลที่6เสด็จมากำแพงเพชร2ครั้งเมื่อยังดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชคือก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์พระราชบิดาคือรัชกาลที่5โปรดให้มาศึกษาเมืองกำแพงเพชรให้ละเอียดเพราะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของเมืองพระร่วงในครั้งแรกมาในปีพุทธศักราช2448บันทึกเรื่องราวเมืองกำแพงเพชรแล้วไปกราบทูลรัชกาลที่5ทรงเห็นว่าคลาดเคลื่อนอยู่จึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2449อยู่กำแพงเพชรถึง10วันทรงถ่ายรูปเมืองกำแพงเพชรไว้หลายร้อยรูปและบันทึกจดหมายเหตุประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรไว้อย่างละเอียดทำให้เราชาวกำแพงเพชรทราบเรื่องราวของบ้านเมืองเราในช่วง100ปีที่ผ่านมาอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวกำแพงเพชรอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อเสด็จกลับไปแล้วจึงโปรดให้พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเสด็จมากำแพงเพชรอีกครั้งในปีพุทธศักราช2450แล้วโปรดให้พระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงไปให้พระองค์วินิจฉัยจนพอพระทัยนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวกำแพงเพชรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทรงบันทึกเรื่องราวสำคัญไว้ว่าอย่างไรบ้างคะหนูชอบศึกษาเรื่องเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นดินแดนที่ให้กำเนิดชีวิตแก่หนูน่ารักมากมะเฟืองคนกำแพงเพชรถ้าไม่รักและหวงแหนบ้านเมืองของตนเองก็เสียชาติที่เกิดมาเป็นคนกำแพงหนูเป็นตัวอย่างที่ดีพวกเรารู้ไปทุกเรื่องยกเว้นเรื่องบ้านเมืองของตนเองครูจะเล่าให้ฟัง